ว่างไงว่างท้องกินนี่ป่ะนั่งชิวๆเดี๋ยวนี้พี่กินหน้าไม่มันไงเก้าโมงอ่ะเหรอเก้ากว่าแล้วเก้าขึ้นอ่ะค่ะเก้าโมงเก้าเก้าเลยเหรอยังเดี๋ยวนะคะอ่ะวันนี้ค่ะพี่ตีนมาบูงส่งเรื่องเรื่องเพจลอยหลังค่ะค่ะก็คือคาแรคเตอร์วานแบบนี้เลยนะคะก็จริงๆคือในเรื่องเหมือนแบบเล่นเป็นนักแสดงค่ะมาตามหายายโดยการที่แบบว่าอยากจะหายายไงนะถึงจะแบบทำให้ยายรู้ว่าตามหาก็เลยแบบคิดว่าต้องมีชื่อเสียงต้องเป็นที่รู้จักก็เลยเป็นดาราการคนจะได้รู้แล้วเราจะได้แบบสามารถตามหายายได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องจอดราม่าดราม่าหน่อยดราม่าหน่อยใช่แล้วก็จะมีความโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแต่เป็นตัวเองเลยนะคะเป็นดาราก็ใช่นะแต่ก็จริงๆก็คล้ายๆนะคะแต่ว่าการแต่งตัวจะแบบจะเป็นผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราจะไม่ค่อยแบบจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วันนี้ดูเป็นสายเก่ามากเลยใช่ไหมเขาอยากได้คือเหมือนในเรื่องค่ะที่จะต้องมีเล่นเหมือนแบบช่วงอายุประมาณแบบ16-18มาจากเยอรมันกลับมาแล้วซึ่งแบบมันต้องมีดราม่าตอนแรกเขาจะไม่เอาพี่เล่นหรอกแต่แบบมันต้องมีดราม่าร้องไห้ถึงยายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาคนที่เล่นเป็นดีกว่าจะได้ง่ายก็เลยเอาเราเนี่ยแล้วพยายามแต่งตัวให้ดูกดให้ลงอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเด็กก็คือแบ๊วมาเลยใส่แบ๊วเข้ามาได้อยู่ผัดกับดีด้าไงคะครั้งแรกค่ะจริงเหรอครั้งแรกนะใช่ไหมทุกคนจะตกใจเพราะอยู่วงการตั้งนานใช่ครั้งแรกกับดีด้าเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็ดีสนุกค่ะแล้วก็ดูเป็นครอบครัวดีค่ะด้วยเรื่องความหวานของเราช่วงนี้จะหวานๆหน่อยกับพี่ธันวาบอกว่ายังไงคะก็ศึกษากันค่ะก็ดูกันไปแต่ช่วงนี้ยังแบบที่ทำค่อนข้างแบบเปิดมากขึ้นมีลูกมาบ่อยขึ้นเนาะเราก็ได้มีโอกาสทำกิจกรรมไปร่วมกันค่ะก็อาจจะแบบก็เป็นสไตล์เขาเนาะมันก็ไม่รู้เหมือนกันจะสไตล์ที่เขาชอบแบบไหนซึ่งกิ๊กก็มองอีกมุมนึงลักษณะของการที่แบบเขาเปิดก็ดีกว่าปิดไปดูมาไงค่ะจากเล่นละครแล้วก็เหมือนพัดพลาดกันไปเขาก็ไปจีบคนนี้แล้วก็กลับมาเจอกันอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนั้นคือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคุยกันมาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ศึกษาใช่ไหมตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็มันคงแบบก็ศึกษากันมาแล้วก็ดูกันมาเรื่อยๆคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรค่ะตอนก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดท่านนั้นนะแต่ผมว่าเราก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่ก็เห็นอย่างตอนนั้นที่ตีนะคะก็อยากให้เขาบอกเราพูดก่อนอะไรเงี้ยได้มีการไปคุยกันหลังจากนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้คุยอะไรเขาเห็นเองเขาก็เลยลงรูปเองก็ทำก็อาจจะด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเพราะว่าเขาก็รู้แล้วแหละว่าพ่อแม่เราก็ต้องรับรู้เรื่องตรงนี้แต่เราก็คือทั้งที่แบบว่าเขาก็เปิดให้ก่อนเองค่ะก็อินก็ไม่ได้ปิดอะไรเพียงแค่ว่าเราแบบอยากให้มันนิ่งๆกว่านี้ดูไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันได้แบบเปิดเผยเนาะจริงๆปกติไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วไปกินข้าวอะไรก็นัดกันก็มีไปปกติอยู่แล้วค่ะไปกับเพื่อนก็มีอยู่แต่แบบเพียงแค่ว่าคนไม่ได้เห็นเฉยๆจะไม่แต่งหน้าจำไม่ได้บริษัทเราค่ะแต่น่าจะมี2เวเวนี่เขาบอกว่าน่าจะชูเวนี่เขาบอกว่านางเป็นเกย์แหละเราวันไว้คือเราก็เคยร่วมงานกับเขามาแหละเราก็ดูเป็นผู้ชายก็นางว่ะเขาติดเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายนะคะก็พี่ดิ้งดูก็คือเป็นผู้ชายปกติก็ไม่ได้มีเขาของความเป็นเกย์อะไรเลยถ้ามีเขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยมีขาเยอะนี่ก็เป็นปกติของผู้ชายแล้วค่ะที่แบบก็คงมีแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมว่าแอบมีหวังกับคนในวงการด้วยแล้วก็เคยมีข่าวด้วยไม่นะครับคือแบบจากที่ดิ้งแบบได้รู้จักเขาระดับนึงคิดว่าภาพเจ้าชู้คิดว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าชู้แต่มันเป็นเรื่องของการที่คนคนหนึ่งมีเสน่ห์มากกว่ามันจะแบบผู้ชายเนาะมันก็มีการดึงดูดในฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเองที่บอกว่าก็ปกติเราไม่ซีเรียสเราต้องมีขาวคือนิสัยด้วยนิสัยเขาไม่ได้เป็นคนอะไรที่ผ่านมาจริงๆไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงจะไปเที่ยวฝั่งไหนบ้างเคยไปมาแล้วไปที่บ้านใช่ค่ะเคยไปอ่านรายการที่ลาวกินก็เคยเห็นเขาจะเป็นคนที่มาหนิเขามีชวนไปก็ยังนะคะยังไม่มีแผนยังจะเป็นถามว่าจะเป็นเพื่อนกันก็ยังก็อะไรดีในระดับที่แบบว่าทุกคนสนิทละกันค่ะเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าพิเศษนะพิเศษมากขึ้นเนาะก็เพราะว่าพี่เหมือนกันวันที่ข้อมูลก็เลยปกติแล้วปกติ
ไม่ต้องอิสระค่ะเริ่มรอละความลายให้ไปซับหน้าเลยหน่อยเอาเงื่อนมาทำเขาจะอันนี้แล้วใช่ไหมค่ะ